เลยนะจ๊ะปังปอนก็หัวนองไงครับเวลาเรียนไม่เห็นไหวอย่างนี้เลยนะแฮ่ครูกิ๊กทำอะไรน่ะอ๋อครูกิ๊กหาวอ้าปากกว้างเลยหาวเหรอคืออะไรอ่ะอ้าวก็เวลาง่วงนอนเราก็จะหาวไงครูกิ๊กง่วงนอนเหรอเออคือไม่ใช่นะจ๊ะทำไมถึงอ้าปากหาวล่ะครับก็เพราะเมื่อคืนครูกิ๊กดูละครเหมือนแม่กุ้งใช่ไหมครับซะที่ไหนล่ะเอาจริงๆน่ะที่คนเราหาวก็เพราะว่าร่างกายน่ะต้องปรับตัวให้เกิดความสมดุลเวลาสมองขาดออกซิเจนนะจ๊ะหาวเพราะต้องการออกซิเจนอืมใช่จ้าแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์บางท่านบอกอีกนะจ๊ะว่ายิ่งเราหาวเดี๋ยวไว้นะครับครูกิ๊กถึงมือหมอแล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะคะดิฉันจะดูแลให้ค่ะคุณครูอดทนหน่อยนะคะหมอกำลังรีบมาค่ะต้องขอโทษจริงๆนะคะที่ทำให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้นะคะแต่ครูกิ๊กหายดีก็เป็นข่าวดีที่สุดแล้วล่ะครับสรุปว่าหาวไม่ใช่โรคร้ายแรงจริงๆเหรอก็ไม่ใช่นะสิจ้าคิดเด้แค่ครูหาวจนกรามค้างเท่านั้นเองนะจ้าหาวจนหุบปากไม่ได้เลยที่เราหาวกันก็เป็นพฤติกรรมปกติเป็นกลไกทางธรรมชาติอย่างหนึ่งเฉยๆจ้าแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์บางท่านบอกอีกนะเจ้าว่ายิ่งเราหาวตามกันเร็วเท่าไหร่ก็แสดงว่าเรายิ่งสนิทกันมากเท่านั้นล่ะจ้ะแหมสองคนเนี้ยสนิทกันมากเลยนะเนี่ย